จากเรื่องของการเมืองนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันบ้างดีกว่าไหนๆก็วันหยุดสุดสัปดาห์นะคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศวันสุดท้ายค่ะของการจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่41นะคะต้องบอกว่าวันนี้ก็มีประชาชนมาร่วมงานมาเลือกซื้อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะโดยงานนี้นะคะจัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภายใต้แนวคิดชวนเที่ยวเมืองไทย5ภาคด้วยนวัตนธรรมก็คือเป็นการควบรวมคำ2คำด้วยกันคำแรกนวัตกรรมอีก1คำคือวัฒนธรรมนะคะก็จะเน้นการถ่ายทอดวัฒนธรรมวิถีชีวิตอัตลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะโดยบรรยากาศภายในงานตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนทยอยเข้ามาร่วมชมงานในหลายๆโซนที่เขาจัดกิจกรรมมีสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวรวมถึงร้านค้าร้านอาหารเด็ดๆจากทั่วทุกภาคหลายคนที่มาบอกว่าชื่นชอบการจัดงานในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงคนที่มาร่วมงานกันหน่อยค่ะชอบดูธรรมชาติดีค่ะแล้วก็สวยมีให้ถ่ายรูปเยอะก็มีสถานที่แนะนำที่เที่ยวหลายๆที่นะคะอยากให้มากันเยอะๆนะคะค่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วค่ะเชิญทุกท่านมานะคะค่ะก็สำหรับงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่41ในครั้งนี้จัดขึ้นวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนหรือว่าคุณผู้ชมที่สนใจสามารถไปร่วมงานได้ค่ะที่ห .5 ถึง8ชั้น LG ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดจนถึงเวลา 21:00 นหรือว่า 3:00 นก็ยังพอมีเวลาหลังจบข่าวเราก็ไปเที่ยวชมงานกันได้ค่ะยังอยู่กัน